เราจะสวดมนต์ไทดาซ่ะให้ชีพายสวดมนต์แล้วเราจะเริ่มแบบไหนอ่ะคุณนายเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมสองเล่มเนี้ยฉันจะสวดแบบไหนโอ๊ยฉันอ่านหนังสือพระคัมภีร์ของฉันอยู่เนี่ยเธอก็เลือกเองสิก็เนี่ยฉันก็ไม่รู้จะเลือกอันไหนแต่เธอเขาบอกว่าถ้าตายแล้วอ่ะถ้าเราทำบุญเยอะๆเราอ่ะจะได้ขึ้นสวรรค์แล้วถ้าเธอนับถือศาสนาคริสต์อ่ะเธอจะไปกับฉันไหมอ่ะฉันไปอยู่แล้วแหละสวรรค์รอฉันอยู่แล้วว่าแต่สวรรค์นี่มันอยู่ที่ไหนหรอไม่รู้สิเธอต้องตายก่อนนะเธอถึงจะรู้อ่ะช่างมาเหอะฉันไม่สวดละถ้าง่ายๆอ่ะฉันอ่ะเปิด YouTube แล้วก็ฟังเอาก็แล้วกันฉันจะนอนแล้วนะโอเคโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวคุณนายอ่ะจะตั้งกล้องเนี้ยไว้ตรงบันไดตรงนู้นเพราะว่า
ถ้ามันมาที่หน้าตู้เย็นอ่ะเราจะได้จับภาพได้ชัดๆโอเคมาโอเคตรงนี้แหละกล้องแรกที่ชิบายอ่ะจะจับก็คือตรงนี้เราจะแอบไปตรงนี้โอเคแค่นี้ก็น่าจะเห็นละแล้วเดี๋ยวชิบายอ่ะเอาตัวนี้ไปไว้อีกที่หนึ่งนะคะทุกคนที่เราอะจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่เอาตับดิบๆแบบมาวางไว้บนโต๊ะที่พายถ้าไม่งั้นอะเราอะก็จะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นผีปอบเนี่ยเธอถ้าเป็นปอบจริงๆอะมันกินตับดิบทางเข้าแล้วใช่ใช่โอเคชิคมาเร็วฉันว่า